วันนี้กูจะแนะนำเรื่องการต่อสู้แบบผสมผสานหรือว่ามวยแบบผสมผสานคือมวยผสมผสานหรือว่ามวยปงเอ็นเอเนี่ยมันจะมีการต่อสู้แต่ยืนก็สู้แบบมวยไทยเตะต่อยมันมวยไทยอาวุธมวยไทยแต่ละอย่างมันทับตัวสอบครับนี่พอเข้าไปจากเทคดาวก็ทุ่มกันจากปั้มจากทุ่มอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างเข้าไปเราก็จะมีลำดับการยืนยังไงเข้าไปเทคดาวยังไงเข้าไปทุ่มยังไงเขาจะฝึกท่าทุ่มด้วยนะท่าเทคดาวเราต่างๆหลายท่าแล้วก็ฝึกการสปอร์การแก้การถูกรวบเยื่อเล่นต่างๆอันนี้ก็เรียกว่าเป็นพื้นฐานก่อนอย่างนี้หนึ่งฝึกพื้นฐานก่อนว่าฝึกอะไรบ้างอันที่สองก็ฝึกการเข้าทำในท่าควบคุมต่างๆท่าซับมิชชั่นท่าอะไรก็ว่าไปท่าล็อกต่างๆให้พยอมแย่จนหมดอันที่สามก็คือฝึกเกี่ยวกับการแก้ท่าต่างๆแก้เอามานะเอายังไงนะแก้ท่าใช้วัตถุยังไงอะไรประมาณนี้นะอันดับที่สามคือการแก้อันดับที่สี่คือเมื่อเป็นตั้งแต่ยืนเอฟดาวเป็นพุ่มเป็นเข้าทำเป็นทำที่ขั้นเป็นต่างก็จะเป็นท่าอันที่สี่คือท่าก็เรียกว่ามิกรวมกันเอามาสู้เหมือนสู้จริงอันนี้คือกว้างกว่าที่เป็นประมาณนั้นแต่วันนี้วันแรกก็เดี๋ยวจะฝึกให้ท่าสปอร์ของท่าต้านการรวบเดียวกันนะแล้วจะให้ฝึกกับมุมเนี้ยนะอันเข้าไปรวบเดียวก็รู้สึกดีเหมือนถ้าเราจะเข้าไปอยู่ๆก็จะเข้าไปรวบเดียวที่โดนก็ปล่อยเขาเตะเขาขอมาเพราะนั้นเราจะมีเทคนิคการเข้าไปก็ต้องของปั๊บปั๊บก่อนแล้วก็จังหวะเข้ารวบอย่างนี้เขาเรียกแกปปิ้งเราทำอยู่อย่างเงี้ยเพื่อดึงเข้ามาลวกเดียวลวกขึ้นเดี๋ยวสุดท้ายสปอร์ตก่อนปล่อยเข้ามาระยะปล่อยสองหมัดตึ้งแล้วก็มือแต่ตึ้งปล่อยไปตึ้งกระโดดปุ๊บอันนี้นะขึ้นมาแล้วปล่อยสิบพักคนละสิบพักเอาคนละหนึ่งฝึกปล่อยสองยีแล้วก็มือแต่พื้นพุ่งฉีกขาว้างๆพุ่งกว้างๆพุ่งแบงหลังก่อนเลยอย่างเงี้ยต่อไปอีกที่ฝึกท่ากระปอไปด้านข้างท่าซ้ายไปด้านข้างต่อไปแล้วจะฝึกในท่าการโน้ตตัวเพราะว่ามันใช้เยอะเวลาตอนนั่งที่ทับท้องครับตั้งขาไปนี่นะให้แตะมือข้ามไหล่ยกตูดด้วยนี่1 2 1 1 2 2เสร็จยกตูดให้ขึ้นเหมือนนี้เอาไว้ตับแดงเวลาก็นั่งครับบอสเลยพวกสิบยก1 1 1ทั้งแล้วดิแล้วแทงตาละครั้งทั้งแล้วดิยกก้นขึ้นด้วยทั้งขอลูกเยอะต่อไปท่าต่อไปจะปุ่นที่ท่าปุ่นท่าปุ่มปุ่นท่าตบบ่อนี่นะเราจะไปตบขวาจะไปลักษณะนี้เอาขวาอยู่ล่างมีงอขาขวาเนี่ยมือลงแบบนี้มันจะขึ้นซ้ายก็ถึงระดับลงมาตรงมือลงแบบนี้นะเอา10 ครั้งเลยนะดูนะ10 ครั้งตัวหลังว่าไปด้านไหนผมไม่ได้ไปแล้วนะมือลง2 3นี่ทำค่อยขาอยู่ใกล้กันไปทางเดียวกันก่อนถ้าไปทางซ้ายอันนี้เท้าไม่ถูกเอาเข้ามาดิเอาไปไปมือเดียวจะดูไปมือเดียวนะนี่นะยกขานี่ก่อนได้ไหมนี่ถ้าเลยไปทางด้านซ้ายเนี่ยขาซ้ายอยู่ข้างล่างแบบนี้อยู่นี่ไปตีมือเดียวมือนี้กันหน้าไว้วันนี้ไม่ต้องตบตัวเดียวนะลงนี้ปุ๊บ3 จุดพร้อมกัน1 2 3พร้อมกันนี้พอเราขึ้นปั๊บเราจะไปนี้เราเอานี่มามือซ้ายกันหน้าเราตบตรงนี้แบบนี้ปุ๊บช้าๆช้าๆแบบนี้แล้วเอาคนละ10 ครั้งมาดูแล้วนี่ทำถูกทำไปทำถูกหรือเปล่าดีทำถูกแล้วแล้วจะได้ขาออกมาปุ๊บถูกปุ๊บงอปุ๊บแล้วก็ก้าวขามาด้วยทั้งขาขวาให้ก้าวมายืนก่อนแล้วยกขึ้นแล้วก็ทุ่มปั๊บให้ท่าใช้คอนโทรลก่อนท่านี้ขานี้นะล็อกนี้ก็ปล่อย1 2 3 4 5ท่าดีนะเปลี่ยนก็ไม่ทับไหมท่านหัวไหมหนังพวกนี้เปลี่ยนขาคุณก็คุ้มได้ใช้คอนโทรลด้านข้างหน้าพร้อมเราก่อนนี่ที่ผมรักษาระวังเดี๋ยวให้ทำแบบนี้คนละ5 ครั้งคือทุ่ม5 ครั้งแล้วก็ไปน้อยหรือพอไม่ได้ต่อยทีละ5 ครั้งถามมาบอกประหลาด
เอาทำพร้อมกันนะมึงเหนื่อยมากเกินไปเอาสองมาเยอะเนี่ยตัวนี้จับกระสอบไว้จับนี้ไอ้นี่ต่อยอันนี้มันเหลือนี่ต่อยต้องทีแล้วก็ทุบรวบทุบทุบทุบเข้าไปทุบยกขึ้นเอาไปให้มันทุบทุบไม่เอาอันนี้ไอ้นี่เวลาทุบทำนี่แต่ต้องบอกว่าเวลาทุบเรายกขึ้นมาแล้วทุบเราจะยืนดูเมื่อกี้เรายืนดูจะปล่อยห่างเอาตัวทับไปเลยนะขึ้นมาเมื่อกี้ทุบทุบอยู่ด้านนี้ลงพร้อมเลยไม่เอาแบบนี้ไอ้นี่เมื่อกี้ถ้าเป็นแบบนี้เราเรียกว่าจับขึ้นแล้วโยนดูมันหนีแล้วมันถีบมันถีบเราแล้วใช่ไหมเนี่ยไปเลยจะเข้าไหมไม่เอาเอาเสียไว้มันเอาเสียไว้มันเจ็บเลยเอาตัวทับไปเลยรวบปุ๊บยกขึ้นปล่อยมันปุ๊บไหลไปปล่อยห้ามันอะไรที่กองรถนักอกทับไปเออไปเออเอาอกทับไปปล่อยห้ามันเออเอาลุกทีนี้ยกขึ้นไอ้นี่ทำปล่อยสองทีก่อนปุ๊บปุ๊บรวบปุ๊บยกขึ้นปุ๊บใส่กระสอบให้ถูกใส่ถูกเวลาใส่เอาติดพื้นเลยปูติดพื้นเลยปูติดพื้นเลยเออให้ต่อยด้านนี้เอาไปยกคอนะเอาคนละสามครั้งคนละครั้งเนี้ยเอาไปดีต่อไปต่อยปุ๊บผมทำไหมไปลองตอนสไลด์ไม่เอาขายดีดีขนาดนี้เวลาต่อยจะยืนให้ยืนมันไม่มีจังหวะที่ยกก็ได้ต่อยตึ๊บหัวเข่าพวกนั้นตึ๊บเลยขายเลยแล้วก็ลุกตอนที่ลุกแบบนี้ลุกไม่ได้นะก็หันไปตั้งก่อนอย่างเงี้ยสุดท้ายนะตึ๊บอย่างเงี้ยตึ๊บยกขึ้นมันขึ้นมันเข้าเลยตั้งขึ้นมาตั้งขาก่อนยกขึ้นปุ๊บพุ่งตรงก็ไหนไปก็ไหนดิตื้นลอยมันการจะเข้าไปหาทุกทีก็บอกไว้ก่อนว่าปุ๊บพุ่งเข้ากันก่อนปุ๊บเข้าไปเลยนี่คุ้มจะเป็นคุ้มด้วยแบบนี้ตั้งขาไว้ตั้งบอกไว้แบบนี้มันจะไปไหนก็ได้อยู่ล็อกอยู่นี่ไปไม่ได้เลยก็ต้องให้เข้าดีก่อนเพราะทับขึ้นบนถึงบนท่านี้ก็เรียกว่าท่าได้เปรียบไม่เท่าน้องท่าที่ชกทุกที่เลยปล่อยไปเลยสิบาทตุ๊กสิบาทให้ทำแบบนี้คนละ5ครั้งสลับไปสลับมาจำได้ว่าจำได้ไหมจำได้ครับยกขึ้นแล้วทุบครับตั้งขาเลยตั้งสอบไว้ก่อนตั้งสอบมันไว้สอบมันแบบนี้ก่อนโอเคให้รู้ว่าคุ้มได้แล้วไปขึ้นหมุนตัวตั้งปล่อยขี่มาซึ่งมาเวลาจะเปลี่ยนมาด้านหลังเขาทับไว้ผมเขาให้หมุนปุ๊บอย่าให้เขาจุดจังได้อย่าให้เขาลุกได้พอลุกตั้งไว้ให้คนนั้นเอาไปเปลี่ยนกันเป็นคนละห้าครับคนละได้ดีเลยนะปล่อยซึ่งเราต้องทุบปุ๊บคุณไม่อยู่ก่อนขึ้นป้อมปล่อยสไลด์มาเอาผมทับไว้ให้ลุกได้โอเคแล้วคนละครั้งนะถ้าที่จะให้พุ่งหรือถ้าที่สองหรือพุ่งแบบพุ่งทั้งตัวถ้าเป็นคนเขาสามารถรวมมือสามารถเข้าตั้งได้ยกขึ้นพุ่งได้แต่ว่าจะสองเข้าไม่ได้เลยให้สุดท้ายจับสองไว้หาข้อต่อยชุบชุบขึ้นมาพุ่งเป็นการจับให้ได้ไหมจับได้ไหมจับได้โอเคอันนี้ช้านะทบสองทีนะตอนที่ทบสองทีเขาเราจะแบกประกอบขึ้นมาเพราะเราให้ทำนี้ถ้าทำนี้ก็ประกอบมันจะหายผมให้ทำนี้มือที่ไม่ถนัดมือที่ถนัดลงตอนลงมาด้วยครับอันนี้ประมาณที่ทำก่อนไปลงทับไปเลยทับไปเลยแค่นั้นพอแค่นั้นพอมาเรียนกันจะได้รู้ว่าอุ้มยังไงแล้วมันตัวมันใหญ่เลยรับหลังว่าอย่างนั้นแหละมีปุ๋ยปล่อยด้วยปุ๊บเอาแบบนี้ยกขึ้นมาให้จะให้ช่างน้ำหนักดูนะมาให้โยกเลย
1 2 3 1 5เขาได้5บักครึ่งนึงบึ้มบึ้มยาบึ้มพอถ่ายไปเอาแค่นี้เอาพี่นะทำคนละโยกไป5รอบ1 2 3 4 5เขาพุ่มเลยเขาใส่คอนโทรลไปเลยหันนิดนึงโยกไปเลยโยกไป5รอบ1นับคำเดียวเบี่ยงแขนอย่างเดียวถูกต้องเบี่ยงไปพอครบ5ครับฟาดขึ้นไปเลยก็ฟาดใส่คอนโทรลเลยเมื่อกี้ลงฝั่งไหนก็อยู่ฝั่งนั้นไว้เดี๋ยวฝั่งนี้จะให้ฝึกเข้าไปปล่อยฟึ๊บฟึ๊บเช็คดาวฟึ๊บไปแล้วเดี๋ยวจะให้ฝึกการควบคุมกระสอบในการกิ้งไปแล้วก็ทำควบคุมกิ้งไปละลายปล่อยเข้าไปซึ๊บซึ๊บไล่ขาโยกโยกขึ้นไปเหนือฟุ้งทำไปนะทำครับข้าวข้ามครับหาหนีเลยนะให้กระสอบมันขนาดเป็นหมุน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 หมุนไปไปถึงเลยจากกระสอบให้ตรงไหมพอต่อยขึ้นค่อมขึ้นค่อมขึ้นค่อมชกหน้าหลังหน้าหลังไปโอเคถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วเข้าต่อเข้าต่อเข้าต่อเลยเข้าต่อเลยนอน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 ปล่อยสามครับนี่จะเป็นมือไงวะเอายังไงวะไปเลยวะขึ้นไปปล่อย5-6ครั้งโอเคนั่นแหละ1รอบแล้วตั้งขึ้นมากระสอบครับตั้งขึ้นมาให้มันทำต่อให้มันทำต่อจับยังไงวะตอนข้ามาเดี๋ยวยกตัวครับแล้วนั่นแหละคนละรอบต้องมีคนไปเขาไปต่อยกันทุกๆก่อนรวบรวบปุ๊บรวบปุ๊บปุ๊บปุ๊บสไลด์ขาสไลด์ขาสไลด์ขาเออนี่นะปุ๊บทำไปสไลด์ขาเออไปข้างหลังเองนั่งคว่ำเลยต่อยแล้วก็ห้ามันนั่นแหละต่อไปจะให้ฝึกการแบกกระสอบเคลื่อนที่โดยการสไลด์ขาต่ำๆไปจะได้ยืนกำลังขาจะได้รู้ว่าเวลาเราเป็นเด็กดาวเขาเข้าไปยังไงปล่อยที่นั่นปล่อยที่นี่ขึ้นขึ้นเข้าไปปุ๊บยกขึ้นก่อนปุ๊บขึ้นครับขึ้นใจบาดีจัดให้พอดีจัดให้พอดีขนาดเราอะแล้วเวลาเคลื่อนที่มันคือสไลด์ขาปุ๊บตั้งขอบเลยปุ๊บขึ้นก้าวยาวลุกก้าวยาวปุ๊บก้าวไปดีโอเคนี่มาถึงนี้เราดูโอเคระยะประมาณ5 เมตรขึ้นบาเลยก้าวยาวๆตั้งเข่าไปเดินสไลด์ขาไปเอาแค่ถึงตรงนี้ก็พอ5 เมตรตรงนี้ก็พอตรงนี้ทุ่มเลยทุ่มเลยขึ้นค่อมชกเลยปุ้มปุ้มค่อมชกเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บไว้จัดขึ้นบาให้พอดีก้าวก้าวค่อยๆไปช้าๆไม่ต้องรีบทุ่มเลยทุ่มปุ้มคว่ำชกเลย
ลาจับเขาเรียกว่าจับปิ้งจับมือนะดูมือดูมือจับเวลาจับจับอันนี้แบบนี้นะแบบนี้แบบนี้เลื่อนได้สามารถเลื่อนเข้าออกได้ปึ๊บปึ๊บแล้วแต่ว่าแน่นมากไม่แน่นมากก็เลื่อนได้ขยับได้จับมือ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 จับนี้เวลาปั๊มเวลาอะไรต่างๆจับจับแบบนี้เขาเรียกจับปิ้งเมื่อกี้เราตรวจกระสอบในการเข้าไปชกเขาแล้วก็ไปลวกเส้นดาวฟาดลงไปนะเมื่อกี้มันจะกระสอบไม่มีแกนจะคุณท่าคุมท่าใช้เป็นผลให้เข้าประสิทธิ์ผลตั้งการไปพวกเราที่พูดสู้พวกเราทุกคนเอาเข้าไปแล้วก็สไลด์ขาปุ๊บลวกลวกปุ๊บยกขึ้นพวกคนบ้านจริงๆมันจะเจ็บเนาะคนกันอยู่เนาะก็จะไม่ฟาดแรงก็แค่เอาลงขึ้นไปนี่ใช้เป็นผลท่านี้ก็เป็นท่านี้นักขาที่มันก้อนหัวก้อนหัวมันนี่แหละก็สั่นมีท่านไหมชกฝั่งเดียวชกฝั่งเดียวชกฝั่งเดียวนี่อันนี้นะอีกท่านนี้นะเอาจับแขนมาอยู่ตรงนี้เอาคนเอาคนเอาแบบว่าสองครั้งก็มาละข้ามได้ละข้ามก็ข้ามเหมือนกันนั่นกันล็อกนะจับมือไปเปิดฝั่งเดียวเลยนี่ใช่ไหมเอาเอาคนแบบนี้คนละสองรอบพอไหมทำท่าทำท่าแต่ว่าไม่ต้องขึ้นมาเลยโอเคขึ้นมาได้ช้าเลยรวบปุ๊บค่อยดึงมันลงไปยืดลงไปไปสไลด์ขาไปสไลด์ขาไปช้อนคอช้อนคอช้อนคออย่างนี้ไม่ใช่ไหมมือไม่ต้องไปคล้องคอจับขาดึงเออดึงไว้นี่เลยมือขาไว้นี่ประมาณนี้ครับไปของน้องไปไปสไลด์ลงไปของน้องทำมันการสอดถอนมือไปมือทั้งขามือนี้มือนี้ขาเออเออนี่ต่อไปดีทำออกไปที่คนละสองรอบไล่ขาไปไม่ถูกคนไม่ต้องนี่ต้องคล้องคอมันก่อนปึ๊บ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 ข้ามไปฝั่งโน้นเอาตัวทับไว้เอาตัวทับไว้ไล่ขาไปจับแขนให้ถูกต้องแขนเอาโอเคเอาตัวนี้ก่อนต้องไปต่อไปท่าคุมท่าคุมจะได้ยืดแขนด้วยเอาไปหาตั้งไว้เอาขาปล่อยจุ๊บจุ๊บตัวปึ๊บยกปุ๊บปุ๊บมาช่วยปุ๊บไปแล้วท่าคุมท่าเลยอันนี้ที่คุมกระสอบคุมตอนนี้มันมีแขนจับแขนนะดูนะมือบนนี่เอาโอ้ท่าโอ้มือบนเรานี่อยู่บนจับแขนนั้นนะไม่จับจับนี่นะจับนี่นะมือนี่สอดบ้างจับนี้นี่ถ้างัดก็เจ็บแขนมันท่ากิ้งโบราณเรียกว่าท่าหักแขนก็ดีนะแบบนี้มันก็ไปไหนไม่ได้ที่จะกิ้งก็ไปไหนได้ไหมนี่ไปไหนได้ไหมตีเขาด้วยชุ่มชุ่มแบบนี้ตื่นตื่นไม่ดีให้คุณเอาให้บอกแต่แค่นี้ครับคนละครับมีครับก่อนปุ๊บมันปุ๊บแรงปล่อยจุ๊บรวบขึ้นไปยกแล้วก็ลงคุ้มก่อนคุ้มก่อนปุ๊บกางแขนกางขาแขนขาจับแขนดูจับปุ๊บเออให้มันงอแขนด้วยดิเวลาจับจับนี้เอออย่างนี้เอออย่างนี้เอาลองงัดดูลองงัดดูงัดแขนนี้งัดแขนนี้เจ็บเจ็บแขนเขาเจ็บแขนเขานะเจ็บยังเออถ้าเจ็บก็เจ็บเจ็บนั้นเจ็บจะเข้าไปกินแขนหักได้นะพ่อหลุดนะเอานี่ทำตรงนี้ทำให้สวยจะได้บอกก่อนปุ๊บปุ๊บไปรวบปุ๊บรวบไปปุ๊บป้อมป้อมก่อนป้อมก่อนคุ้มแขนไม่ถูกเอออย่างนี้เอามือนี้จับก่อนมือนี้จับไปดับก่อนจับไปดับเออจับนี่นะแล้วลองงัดแขนดูนะแขนดูแล้วเจ็บเออแขนที่แขนตรงข้อนี้
ู่ในสิ่งข้างที่ทำงานหรือเราจะทำลายได
เจอฐานคนเจ็บอันนี้คือแก้อย่างนึงมันจะปล่อยก่อนคออีกขาเจ็บก่อนมันปล่อยก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็วิธีที่สองเอาทีนี้มันทำถูกเอาขางั้นไปไม่ต้องก้อยกันถ่ายเลยนะมันจะทีนี้คุณจะแก้แบบอื่นเนี่ยเหมือนอย่างนี้ทำไปเจ็บบ้างไหมเจ็บแบบนี้นะแข้งศอกแข้งศอกที่ศอกแข้งที่ด้านศอกแข้งดึงแขนคุณได้เพราะว่าถ้าศอกแข้งขาเพราะมันเจ็บมันจะหนีถ้าศอกแข้งขาได้เขาไม่ได้ห้ามศอกแข้งขาศอกแข้งขาอ่อนเนี่ยแขนปั๊บมันออกเลยใช่ปั๊บออกเลยครับอันนี้เป็นการเทคเขาเรียกว่าทิกแก้สำหรับท่าลิงโชคและผมนะเอาไปเปิดพูดที่แก้เอามาเอาไปขึ้นไปเลยโอเคครับโอ้เอาอย่างนี้เหรอครับจับดีจับดีนี่เป็นท่าแก้ท่าหนึ่งที่แบบว่าใช้เอาขี้ช้าๆนะครับเอามาครับขอผมลุกขึ้นยังไงขึ้นเลยลุกขึ้นเลยคนเดินที่หลังหนักกว่าคุณหายใจได้ทำให้คุณเดินกว่านี่เป็นท่าแก้ท่ายืนครับเก็บติดต่อโอเคครับ
จับขาไว้ก็เดินไม่ได้เพราะเขาจะเดินดึงขาเขาไว้ก็เดินไม่ได้เขาก็เดินไม่ได้เราก็อยู่แล้วก็ดึงเข้าล้มแล้วก็โจมตีต่อแล้วได้เปรียบอยู่อันนี้ดึงก้าง่ายสุดง่ายกว่าที่แบบยกแล้วก็พุ่งไอ้สูลุกคนนั้นลุกเดินมาเฉยลุกดึงขาไว้ดันเด้งตัวเด้งตัวเขาล้มมาข้างหลังเอาล่างก่อนเอายันท้องไว้ยันท้องไว้ผักท้องไปเอาขาขึ้นเอาขาขึ้นข้างใดข้างหนึ่งยันท้องให้ข้างไหนยันท้องข้างหลังเอาขาดันตัวนี้ก็เจ็บแล้วล่ะพอเดี๋ยวนะจะได้ดันแบบยันท้องไปก่อนทีนี้เด้งพลิกเด้งพลิกซ้ายขวาลูกแขนเอาสูงเลยโอเคมันจะพึ่งลูกแขนแค่นั้นให้มันแขนยังอยู่ตัวนี้อันนี้แก้โดยการเอาศอกแข้งขาไปแข้งอีกศอกแข้งอีกเก็บขาเอาอันนี้คนนี้เอามือยันดึงเขาลงมากอดไว้รวบแขนเก็บแขนนะพลิกนี่แขนเลยคนนี้แล้วเทต้องขาเลยผักไปแรงโอเคปึ๊บขาที่เกี่ยวเอาขาเราขึ้นนั่นแหละทั้งสองขาเลยยันไว้ทีนี้โอเคแล้วสั่งเขายันท้องไปยันท้องไปทีนี้เราเด้งเราเล็กพลิกตัวยันท้องมาไว้เด้งนั่นหนึ่งเห็นไหมดึงแขนแล้วจับแขนไว้ผ่อนหน้าเขาไปนิดหนึ่งตีนขึ้นตรงนี้แล้วก็ขาได้ก่อยแล้วก็ดึงท้องเห็นไหมไอ้เจ้าของเลยเตะหน้าได้ยินเขียนไว้ผักหน้าเข้าไปนิดนึงผักหน้ามาเอาขาค่อยๆขึ้นมาแล้วค่อยๆเอาขาค่อยๆดึงหัวเข้ามาที่ปล่อยมือไปดึงหัวมาเห็นไหมเอาขาค่อยด้วยดึงคอให้ติดสอนปั๊บหาจังหวะจะเตะจะต่อยจะชกอะไรก็แล้วแต่ถ้ารวบได้รวบไปเบาๆไม่ต้องแรงรวบได้รวบปุ๊บจะมารวบไปรวบจะสปอร์ไปสปอร์ได้ต้านไว้ถ้ารวบได้ฮะสปอร์ได้ก็คือต้านได้ไงแล้วมีสายยีโอตินนั่นแหละได้หมดทุกอย่างคือแต่ว่าไม่ทุ่มโอเคถือว่าได้หนึ่งเมื่อกี้ใครอยู่ข้างล่างวะโอเคอันนั้นคิดว่ามึงได้ก่อนต่อต่อเพราะว่าเขาอยู่ข้างล่างต่อถ้ามึงได้อีกรอบหนึ่งคิดว่าชนะเลยเมื่อกี้ต่างคนต่างยกแหละเป้าหมายคือรวบนะเป้าหมายคือรวบไม่เอามวยยืนเอามวยรวบเอาเชิงดาวเป็นหลักเอาเสมอกันอยู่1ต่อ1เอาลุกขึ้นมาใหม่ตอนนี้ใครทำได้ให้ชนะเลยเหลืออีก30วิเอาในคนละทีโอเคถือว่าชนะโอเคให้ชนะไปโอเคพอ